อนนี้นะครับเราอยู่กับมาร์ตินรุ่น X Series นะครับเป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาอยู่หลายจุดนะครับที่ผมถืออยู่ในมือนะครับคือ Triple O X2Eพัฒนาต่อยอดจากรุ่นเดิมนะครับที่เป็น Triple O X1AE เนี่ยอยู่หลายจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามของหน้าตานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคแล้วก็เป็นเรื่องของโครงสร้างภายในเนี่ยได้รับการพัฒนาอยู่หลายจุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับอย่างแรกที่จะพูดถึงก่อนเลยคือเรื่องของทรงกีตาร์ทรงเนี้ยเรียกว่าทรง Triple O นะครับได้รับการพัฒนานะครับในปี1902ทางมาร์ตินเนี่ยได้เป็นผู้คิดค้นทรงเนี้ยเป็นเจ้าแรกเลยนะครับแล้วก็ให้เอกลักษณ์ของเสียงเนี่ยไม่เหมือนกับ Death Note ไม่เหมือนกับGrand Auditoriumมีเอกลักษณ์ที่มีความเป็นวินเทจนะถ้าเราเห็นจากบอดี้แล้วเนี่ยเรารู้เลยว่านี่คือมาร์ตินนะครับโครงสร้างภายในเนี่ยได้รับการพัฒนาเนี่ยอยู่จุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของโครงสร้างของ X-Basing โดยปกติแล้วเนี่ยรุ่นเก่านะครับ X-Basing ตรงเนี้ยจะเป็นไม้แท่งเดียวคือไม่มีการปากไม้เลยแต่ตรงนี้ได้รับการพัฒนาคือมีการสแกนล็อบเพื่อให้เสียงเนี่ยเปิดมากขึ้นนะครับการสแกนล็อบคือการปาดเนื้อไม้ออกนะครับเพื่อทำให้ไม้หน้าเนี่ยกระพือได้อย่างมีอิสระมากขึ้นนะครับเสียงก็จะเปิดมากขึ้นเมื่อประกอบกับโครงสร้างที่เป็น X-Basing แล้วก็ประกอบกับไม้หน้าที่เป็นซิตก้าสปูลแล้วเนี่ยมันลงตัวครับตรงนี้ซิตก้าสปูลเนี่ยเป็นไม้ยอดนิยมที่มักจะใช้ในกีตาร์โป่งอยู่แล้วเนื่องจากว่ามีมวลน้ำหนักที่เบาแล้วก็มีความหนาแน่นเนี่ยสูงนะครับสามารถที่จะออกเสียงได้ดีไม่ว่าคุณจะเล่นน้ำหนักที่เบาหรือว่าคุณจะเล่นน้ำหนักดังเนี่ยซิตก้าสปูลเนี่ยมีเอกลักษณ์คือสามารถทำได้ดีทั้งสองแบบเลยนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ชนิดอื่นเนี่ยอาจจะทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ซิตก้าสปูลเนี่ยดีทั้งสองแบบแต่ที่ผมพูดไปนะครับอันนี้ส่วนถัดไปที่อยากจะพูดถึงนะครับคือด้านข้างนะครับและด้านหลังตรงนี้ใช้วัสดุนะครับชื่อว่า HPL หรือว่า High Pressure Laminate ใช้วัสดุ2อย่างนะครับในการขึ้นรูปขึ้นมาตรงนี้ก็คือใช้ไม้และเรซินเป็นส่วนประกอบสำคัญนะในการขึ้นโครงสร้างขึ้นมาวัสดุนี้เนี่ยมีข้อดีคือเป็นวัสดุที่รักโลกนะครับไม่ต้องตัดไม้เพื่อไปทำแล้วก็สามารถที่จะสะท้อนเสียงของมาร์ตินออกมาได้อย่างดีนะครับในรุ่นแรกๆที่เป็น High Pressure Laminate เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่รับการพัฒนาถึงจุดนี้นะปัจจุบันเนี่ยผมลองทดสอบเล่นนะครับกับตัวที่เป็น X Series รุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำได้เหมือนไม้จริงมากๆนะครับจุดถัดมานะครับที่เป็นจุดที่อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นเดิมก็คือเรื่องของอินเลย์นะครับตรงนี้ใช้เป็น Mother of Pearl นะครับทั้งคอเลยแล้วก็ดอทอินเลย์เนี่ยเป็นแบบสไตล์28อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่เด่นซอฟกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับก็มีความเป็นวินเทจอยู่ก็คือเรื่องของปิกาดที่เป็นแบบทอร์ทุสสีน้ำตาลอมแดงนะครับตรงนี้นี่คือเอกลักษณ์จุดหนึ่งของมาร์ตินเลยก็ว่าได้อันนี้ส่วนถัดไปที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของโลเซตมีความสวยงามนะครับเนื่องจากตรงนี้ใช้เป็นมุกที่เป็นสีขาวเดินอยู่รอบโลเซตเรามาดูส่วนของหัวบ้างนะครับมีความสวยงามมากนะเพราะว่าตรงนี้ใช้เป็นลายไม้เลยนะครับแล้วก็
โลโก้มาร์ตินเนี่ยเป็นแบบสีทองถ้ามาดูด้านหลังนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าลูกบิดของมาร์ตินเนี่ยใส่ใจรายละเอียดนะครับคือมีการแกะสลักทั้ง6จุดนะครับที่เป็นโลโก้มาร์ตินนี่คือความสวยงามของกีตาร์ตัวนี้เลยนะมาร์ตินตัวนี้นะครับมาพร้อมภาคไฟฟ้าฟิชแมนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับชื่อว่าฟิชแมน MX มีปุ่มปรับอยู่2ปุ่มนะครับก็คือมีวอลลุ่มแล้วก็มีโทนนะครับแยกออกจากกันนะแล้วก็เป็นแบบแอคทีฟนะครับไม่ได้พาสซีฟนะแอคทีฟเนี่ยมีข้อดีคือจะทำให้เสียงเนี่ยมีความพุ่งมากกว่าเสียงเต็มมากกว่าโดยใช้ฐาน9โวลต์นะครับตรงนี้มีรังหารของฟิชแมนอยู่นะครับมาร์ตินนะครับตัวนี้ติดสายกีตาร์มาเนี่ยเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับชื่อรุ่นว่าออเทนติกที่เป็นซองสีแดงนะครับมีจุดที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือทนทานต่อสภาพอากาศแล้วก็ออกเสียงมาได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นสไตล์แบบมาร์ตินอีกจุดหนึ่งนะที่อยากจะพูดถึงก็คือวัสดุที่ใช้เนี่ยในการขึ้นรูปมาเนี่ยเป็นฟอสเฟอร์บอนมีส่วนผสมของทองแดงนะครับ 92% แล้วก็มีส่วนผสมของดีบุกเนี่ยอยู่ที่ 8% ครับทำให้สายตัวนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์นะครับออกเสียงได้ดีคือเป็นวอร์มโทนทางมาร์ตินได้เคมไว้นะครับสายนี้จะขาดยากเพราะว่าแกนตรงนี้ได้มีการชุบสารพิเศษนะครับทำให้แกนกลางของสายออเทนติกที่เป็นสีแดงเนี่ยขาดยากขึ้นสายออเทนติกสีแดงชุดนี้เป็นสายที่ดีที่สุดสำหรับมาร์ตินที่อัปเกรดจากรุ่นเดิมขึ้นมานะก็คือเรื่องของซอฟต์เคสของมาร์ตินเป็นซอฟต์เคสที่ลักษณะเนี่ยมีการปรับโฉมใหม่ให้เป็นโมเดิร์นมากขึ้นนะครับโดยพื้นของด้านหน้าเลยนะครับเป็นสีเทาเข้มแล้วก็เดินขอบรอบนะครับด้วยเป็นสีฟ้าแล้วก็มีโลโก้มาร์ตินเนี่ยปักอย่างเด่นชัดอยู่ด้านล่างนี่คือจุดนึงนะครับที่พัฒนาแล้วก็ใช้วัสดุเนี่ยที่สะท้อนน้ำนะแล้วก็ภายในเนี่ยบุด้วยผ้ากำมะหยี่นะครับที่เป็นสีน้ำเงินสวยงามมากครับสำหรับคนที่สนใจมาร์ตินรุ่น X Series นะครับรุ่นนี้ที่เป็น O X2E เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งเลยที่คุ้มค่าเนื่องจากว่าราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้นะครับแล้วก็ HPL ประกอบกับไม้หน้าประกอบกับเบสซิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า X Series เนี่ยในรุ่นนี้สามารถที่จะตอบสนองด้านเสียงเนี่ยได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นด้านเบสด้านการด้านแหลมนะครับสามารถดึงเอกลักษณ์ของมาร์ตินออกมาได้อย่างชัดเจนสำหรับคนที่สนใจผมอยากจะให้ไปทดสอบนะครับที่ร้านมิวสิกคอลเลคชันทุกสาขารวมถึงกีตาร์รูมด้วยวันนี้ผมนะครับขอบคุณสำหรับสถานที่ที่นี้ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำก็คือร้าน Oman Cafe นะครับไว้ในโอกาสหน้าคุณอยากให้เรารีวิวอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ